ตัวกว่าพี่ร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆเอ้าก็ยังถูกเผาเพื่อนเราเดินลงไม่เสียเสียตัวซ้ายเสียตัวขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆแม่น่าเสียตัวจริงๆไก่ย่างเนี่ยมันก็น่าเสียอยู่ไก่ย่างมาฝากด้วยนะแต่กำลังเรียกว่าเป็นกำลังที่สนใจนะครับช่วงนี้เคลียร์เวทีแล้วก็เดี๋ยวให้สาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเดี๋ยวจะเป็นรอบโชว์ด้านหน้าเวทีให้พวกเราได้ชมกันนะครับสำหรับพี่ๆที่มีมาลัยน้ำใจหรือว่ารอที่จะให้รางวัลสาวๆในรอบนี้เวลามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวให้สาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวเสริมความสวยกันสักแป๊บนึงนะครับในระหว่างนี้เรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งในส่วนของงานลำวงที่จะประชาสัมพันธ์เชิญให้ได้ไปร่วมสนุกกันแต่ว่าอย่าลืมนะที่นี่พรุ่งนี้อีกหนึ่งค่ำคืนสำหรับงานปิดทองนะครับของทางวัดดอนพิงแดดในพรุ่งนี้ถ้าโปรแกรมไม่ผิดพลาดจะเจอกับกองเชียร์มังคุดเพชรแล้วก็คณะนางรำใครบ้างนะรู้ไหมพรุ่งนี้ใครบ้างพรุ่งนี้นางรำใครบ้างน้องโบอีพรพรมนะครับพรุ่งนี้อยู่กับน้องโบนภาพรแล้วก็ก่อนผมเมืองเพชรอีกหนึ่งครับพื้นที่นี่มาสนุกสนานมาร่วมปิดทองกับทางวัดนะครับส่วนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในหน้าฝนยังมีงานลำวงให้ติดตามไปร่วมสนุกแล้วก็ฝากข่าวไปถึงบรรดาพ่อค้าแม่ขายไปร่วมค้าขายกันด้วยนะครับสองงานที่จะเชื้อเชิญก็คืองานแรกเนี่ยเป็นงานประจำปีของวัดถ้ำแก้วนะครับจะมีตั้งแต่วันที่10ถึง18สิงหาคมแล้วก็ที่แน่ๆมีลำวงย้อนยุคให้สนุกสนานกันทุกค่ำคืนนะครับ10ถึง18สิงหาเจอกันที่วัดทำแก้วแน่นอนส่วนอีกหนึ่งงานนะครับเป็นงานหนองปงฟู้ดแฟร์สถานที่จัดงานก็คือลานหน้าวัดหนองปงเขตของอำเภอเขาย้อยในวันที่23ถึง29สิงหานี่ก็มีรำวงย้อนยุคให้สนุกสนานทุกค่ำคืนเช่นกันนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายสำรองจองที่ร้านค้าได้ในวันที่6สิงหาคมนะครับติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0819417517นะครับฝากไว้ทั้ง2งานเลยนะครับทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็แฟนๆนักกลับของเราด้วยเอาละครับได้เวลา2เพลงในรอบโชว์จัดกันแบบจัดๆกันเลยเชิญรับชมด้านหน้าเวทีสาวบางโพเป็นเพลงแรกเชิญรับชมจ้าThank you.
จันแก้วหมวกเพชรนะครับเดี๋ยวให้สาวๆเอาสัมภาระมาเก็บที่ก่อนนะมาแต่บางคนมาเป็นพวงมาลัยเงินสดก็มีหลายคนได้รางวัลมาเป็นประเภทตะกร้าผลไม้ก็มีนะครับผมนะเอามาเก็บปฏิเรียบร้อยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนรองเท้ากันบ้างเพราะว่าพอในรอบโชว์นี้ต้องใส่รองเท้าส้นสูงเพื่อความสวยเด่นเป็นสง่าไงนะครับผมก็ไอคนนั้นได้อะไรมาถุงมือเริ่มเลยนะไหนโอ้ยโอ้โหมะนาวเหรอขอสองลูกได้ไหมบ่งบอกว่าเธอนี่เป็นสาวเปรี้ยวเปรี้ยวมากนะครับดูมะนาวในมือก็รู้ว่าเปรี้ยวขนาดไหนนะนะเดี๋ยวรอบนี้ถึงเวลาของคิวบทเพลงสติงร่วมสมัยเพราะว่าก่อนที่เราจะจัดรอบโชว์เนี่ยเราจะเป็นรอบของบทเพลงย้อนยุคกันไปแล้วฉะนั้นรอบต่อรอบแบ่งปันกันไปก่อนในช่วงนี้ไม่โกงกันนะครับเราเป็นคนใหญ่ไม่โกงเด็กแต่ว่ากติกาอย่างเหมือนเดิมนะเมื่อช่วงหัวค่ำท่านผู้ใหญ่กำชับหนักแน่นเลยว่าให้ทางกองเชียร์ระบงเนี่ยดูแลความเรียบร้อยด้านบนเวทีเรื่องของบุหรี่ยาสูบเหล้ายาปาปิ้งต่างๆไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับถ้าหากว่าใครถือขึ้นมาแล้วดนตรีหยุดกลางคันกระทันหันนี่บอกไว้เลยว่าไม่ใช่ความผิดของนักดนตรีนะถือว่าเป็นความผิดของผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือถือสิ่งของเหล่านั้นขึ้นมาด้านบนเวทีฉะนั้นแล้วสุดสุดด้วยกันนะกันด้วยกันหน่อยตั้งต้นกันด้วยอะไรดีในรอบนี้ผลงานเพลงใหม่ๆแล้วกันนะครับผมจัดให้เป็น3ชานะฮะเอ้าเรียนเชิญจ้าเราสมัยรอบนี้เรียนเชิญทุกท่านขึ้นรถสนุกได้แล้วกันนะฮะแม่เสือสาวในตาสวยอ่อน
ที่มันไม่ช้าเจ็บซ้ำๆก็ไม่กลัว